เมื่อเบรกที่แล้วเราได้ไปโรแมนติกออนทัวร์กันตามสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามกันมาแล้วเบรกนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ถนนทานุกิโคจิกันดีกว่าซึ่งในหนังแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวหนุยก็ตั้งใจมาที่นี่แต่เธอไม่ได้มาเพื่อช้อปปิ้งหรอกครับเธอมาเพื่อสิ่งนี้ตั้งหากโอ้ยซ้ำอีกแล้วว่าคือเรื่องนี้ผมอยากจะดึงอินไซต์ของการไปญี่ปุ่นออกมาจริงๆอ่ะคือเหมือนเราในแง่ความครีเอทีฟเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นกิมมิคได้บ้างว่าสำหรับคนที่ไปที่ญี่ปุ่นบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างหนึ่งที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องการไปที่ท่องเที่ยวมีที่สแตมป์ใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เห็นคนกำลังฮิตก็คือไอ้ตุ๊กตากาชาปองเขาเรียกว่ากาชาปองครับคือเป็นตุ๊กตาที่เขาจะหมุนไข่ออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ตัวไหนแล้วแต่ดวงเนี่ยฮะแล้วก็มันจะเป็นเซตว่าเอามาวางที่ขอบแก้วได้ก็จะเป็นท่าต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวตุ๊กตาเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาที่มีความสำคัญกับเรื่องมากก็คือว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวละครของเด่นชัยหรือเต๋อเนี่ยพยายามจะหมุนหาให้มิวให้ได้ผมกำลังหาตัวซีเคร็ตให้คุณนุ้ยอยู่ครับตัวซีเคร็ตคืออะไรอ่ะมันเป็นตัวลับอะครับไม่มีใครรู้มันหน้าตาเป็นยังไงคืออย่างตุ๊กตาสมมติมันมี6แบบใช่ไหมฮะ5แบบเนี่ยมันจะมีรูปให้ดูเลยว่าเป็นแบบนี้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 เพียงแต่ว่าตัวซีเคร็ตก็คือว่าไปลุ้นกันเราเองว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าเราต้องออกแบบขึ้นมาเองครับเราได้ทีมที่แบบมืออาชีพมากๆคือทีมของ Rift Animation ซึ่งเขาทำให้เมไหนไฟแรงเฟ้อเนี่ยผมกับโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยฮะก็บรีฟแบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าสาวน้อยกับฤดูหนาวก็เลยคิดเป็นท่าต่างๆทั้งแบบนั่งกอดอกเพราะว่าหนาวมากมีแบบว่าเซลฟี่กับหิมะมีเล่นสโนว์บอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นท่าต่างๆแล้วก็พอคอนเซ็ปต์ชัดเจนแล้วเนี้ยก็เลยออกมาโหดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันของจริงนี่หว่าผมเชื่อว่าคนจะไม่รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราทำเองทำขึ้นมาใหม่ชอบตัวนี้ตัวซีเคร็ตเพราะมันหายากแล้วมันไม่มีใครรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงตอนอ่านบทแล้วว่ามันจะต้องมีตัวซีเคร็ตเราก็อยากรู้มันคือยังไงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเขาทำเป็นตัวให้เห็นจริงๆน่ารักมากเลยอยากได้ก็เลยยังบอกพี่โต้งอยู่เลยว่าเนี่ยจะมีทำผลิตขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าจะจองชุดนึงอะไรเงี้ยอยากได้มากแบบน่ารักเลยชอบมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังก็รีบไปดูนะครับจะได้รู้ว่าตัวซีเคร็ตหน้าตาเป็นยังไงก่อนจะถูกสปอยนะครับแท็โต้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าทริปแฟนเดย์1วันพิเศษของเด่นชัยกับนุ้ยจะจบลงง่ายๆเพราะเราบอกแล้วว่ามันเป็นทริปที่โรแมนติกออนทัวร์ทั่วฮอกไกโดจริงๆไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นสวยงามตามธรรมชาติหรือถนนแห่งการช้อปปิ้งแต่ยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเกิดเรื่องราวโรแมนติกขึ้นได้ที่แห่งนั้นก็คือมินิมาร์ทแห่งนี้นั่นเองเราอยากได้เป็นเหมือนแบบมินิมาร์ทแบบโลคอลของที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนึกภาพเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะเพราะเราก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้เราเจอแต่ร้านแบบเป็นแฟรนไชส์ฮะเป็นร้านแบบมีสาขาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบนั้นก็อาจจะได้มั้งเป็นตู้เย็นที่แบบมีไฟสำรองแค่ตรงตู้เย็นเป็นไฟแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งพิงเชลฟ์กันอะไรเงี้ยแต่พอเราไปทีมโลเคชั่นหามาแบบโลเคอลได้จริงโหมันสวยกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยเย้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฮิโรเซฮิโรเซเป็นร้านของชำนะครับซึ่งเป็นโลเคชั่นถ่ายทำฉากสุดโรแมนติกของเด่นและนุ้ยคือมินิมาร์ทจะเป็นมินิมาร์ทแบบเหมือนไม่ใช่มินิมาร์ททันสมัยครับมินิมาร์ทแบบเหมือนโลคอลหน่อยนึงจะมีของแบบพวกแบบมีของดองของอะไรเต็มเลยครับอันนี้เป็นถังที่เป็นของหมักดองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการถ่ายทำแต่ก็บอกไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็เข้ามาข้างในครับเห็นสนุกสนานกันแบบนี้แต่เมื่อถึงเวลาทำงานทุกคนก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความโรแมนติกของฉากนี้เราก็ถ่ายทำกันยาวนานมากคือถ่ายตั้งแต่ตอนค่ำๆอ่ะครับตั้งแต่ตอนหัวค่ำยาวไปเรื่อยๆจนถึงเกือบเช้าอ่ะตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยและก็ถึงฉากโรแมนติกของเรื่องเมื่อนุ้ยเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เด่นชัยทีมงานถึงกับต้องเซอร์ไพรส์ด้วยเช่นกันกับพลังเสียงของมิว Happy birthday to youHappy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ปรากฏว่ามันพี่โต้งบอกว่ามันแบบมันเพี้ยนมากๆเลยอ่ะคือไม่ได้แก้อะไรเลยนะในซีนนั้นโอเคแต่ว่าแก้การร้อง happy birthday ของมิวให้มันแบบตรงคีย์อะไรเงี้ยคือเป็นเพลงที่ไม่ควรร้องเพี้ยนที่สุดแล้วทุกคนร้องเพลง happy birthday ได้เด็กๆก็ร้องได้อะไรเงี้ยแต่มิวร้องไม่ได้คนอะไรร้อง happy birthday อย่างเพี้ยนอ่ะ
Happy birthday to you Happy birthday to youTo you อย่างเงี้ยแล้วผมเฮ้ย Happy birthday คือแบบไอเด็ดมันไม่หัวเราก็บุญแล้วอะในเรื่องอะไปแล้วดิ Happy birthday Happy birthday Happy birthday you คุณก็ต้องแบบมาสอนร้องเพลงด้วยนะมันสอนให้มันแบบ To you มันต้องแบบต่ำๆลง To you อะไรเงี้ย Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you. เอ็มวีเป็นเด็กแบบอย่าให้มันร้องเพลงแล้วกันนะขอร้องเดี๋ยวให้เขาลองให้ฟังก็ได้นะครับผมว่าก็เพี้ยนอีกอะเต๋อท้ามาขนาดนี้แล้วมิวจะยอมได้ไงครับเนี่ยก็ Happy birthday to youHappy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อันนี้ได้ปะไม่เพี้ยนแล้วนี่ครับมิวถ้าคุณผู้ชมตกหลุมรักมิวนิษฐาแล้วล่ะก็ห้ามพลาดชมเบรกหน้านะครับเพราะว่ายังมีความเซอร์ไพรส์กว่าที่รอคุณอยู่แน่นอนตอนที่เราเลือกมิวมาเนี่ยเราก็บอกเลยนะว่ามิวเรื่องนี้มีซีนหนึ่งที่มิวต้องจูบจริงแล้วมันจำเป็นแบบต้องจริงเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมุมกล้องไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่มิวตอบมาคือว่าก็มันต้องทำปะล่ะต้องทำก็ต้องทำแหละซึ่งผมว่าโคตรแมนเลยเด็กคนนี้แบบเซอร์มากเรื่องไม่ลับที่อยากให้แฟนรู้หลังจากตระเวนถ่ายทำไปทั่วฮอกไกโดแล้วสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับทีมงานมากที่สุดเห็นจะเป็นความช่วยเหลือจากชาวญี่ปุ่นที่ทำให้การถ่ายทำหนังเรื่องนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีคือคนญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของเขาคือเขาจะเข้าใจว่าเราทำงานนะหมายถึงว่าเขาจะไม่โวยวายไม่แบบสมมติเฮ้ยจะเดินหรือว่าจะแบบอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองครับเขาก็จะรู้ว่าเราทำงานอยู่เขาก็ยืนรอไม่พูดอะไรรอเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะได้เดินแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับมันก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีปัญหาน้อยมากแอคชั่นและในฉากโรแมนติกที่มินิมาร์ทฉากนี้ก็มีเรื่องที่สร้างความประทับใจให้ทีมงานอีกด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากในซีนนั้นคือคุณป้าเจ้าของมินิมาร์ทนั้นนะครับคือคุณป้าเขาใจดีมาก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 เขาก็อยู่รอเราจนยาวเลยนะครับจนเราถ่ายเสร็จแล้วทุกๆประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาจะมีของว่างบางอย่างมาเสิร์ฟให้กับทีมงานและนักแสดงแอคชั่นว่าถ้าไอ้ตู้เสียงมันดังไหมเขาถอดปลั๊กตู้ออกมาซึ่งเอ้ยแล้วของไม่เน่าหรอครับเขาก็ไม่เหมือนแบบเขาพร้อมที่จะช่วยเรามากๆครับบอกแค่กดในโซโต้โอเคมันกลายเป็นแบบเหมือนเราเป็นแขกของเขาอะครับเป็นแขกแล้วเขาก็ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆครับคือรู้สึกแบบอบอุ่นครับไปที่นั่นอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นฉากที่แบบหนาวมากแต่ว่าข้างในมันแบบโอ้โหมันอบอุ่นมากแล้วมันสนุกมากครับเจ้าของร้านน่ารักมากเขาให้ทุกคนเซ็นหมดเลยครับให้เซ็นทุกคนเซ็นเอาแล้วให้แวะเซ็นก่อนอุ้ยแล้วให้ขนมตลอดเลยแจกขนมเยอะมาก